น 2,000 เนี้ยฉันขอนะเย็นเนี้ยฉันต้องไปกินไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ะแต่ว่าตรงๆแต่อะไรอ่ะเงิน 2,000 เนี้ยยังไม่พอเลยนะพ่อถ้ามีคนมาซื้ออีกพ่อก็เก็บไว้ใช่มั้ยนะ500บาทนะพ่อ นี่แกมาขโมยเงินพ่ออีกแล้วเหรอวันมันไม่ทำอะไรมาขอติ้งเงินพ่อเอาผมนี่นะนี่อย่านะพี่ลี่นี่มันเงินของฉันนะพี่ลี่นี่มันเงินของพ่ออย่าแย่งกันเลยลูกฉันไม่ได้แย่งนะพ่อเงินเนี้ยฉันขอพ่อแล้วพี่ลี่ต่างหากแหละที่ไม่แย่งเงินจากมือฉันไปเย็นเนี้ยฉันก็จะไปเที่ยวกับเพื่อนของฉันเหมือนกันไหนมีอีกไหมพ่อเอาออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าลูกแล้วพ่อก็อยากให้น้องเชิญไปแม้แต่บาทเดียวนะหยุดเดี๋ยวนี้นะพี่ลี่ทำไมพี่เป็นคนแบบนี้เนี่ยตอนเช้าก็ไม่ช่วยพ่อเตรียมของวันๆก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนอย่าทะเลาะกันเลยลูกหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะแกนะนี่แกเป็นน้องแกก็ต้องช่วยพ่อสิตอนที่แกเด็กๆฉันก็ยังดูแลแกเลยอย่าทะเลาะกันเลยเดี๋ยวเย็นๆพ่อขายของเสร็จพ่อเอาเงินให้ลูกเองนี่ทำไมพวกคุณถึงทำกับพ่อตัวเองแบบนี้ยุ่งอะไรไม่ทราบซื้อเสร็จก็รีบไปสิชอบเสือกเรื่องชาวบ้านมากเลยนะลูกเชอร์พูดดีๆสิลูกยุ่งไม่เขาเรื่องพ่อตอนเย็นถ้าพ่อขายเสร็จนะเตรียมเงินไว้ฉันด้วยนะ 2,000 เดี๋ยวเพื่อนฉันจะมาเที่ยวที่เชียงใหม่พ่อต้องแบ่งให้ฉันด้วยนะไม่งั้นฉันไม่ยอมจริงๆด้วยจริงไหมพ่อจ้าไว้พ่อจะแบ่งให้นะลูกลงดอกเบี้ยวันนี้ 2,000 บาทเตรียมไว้หรือยังครับครับครับคือลุงจะคงจะคืออะไรล่ะลุงรีบๆจ่ายมาอย่าบอกนะว่าไม่มีอ่ะมีครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเสียเวลาจริงๆเลย98เสร็จยังลุง100ได้แล้วครับนี่ครับใส่ถุงให้ผมด้วยสิครับเดี๋ยวลุงใส่ให้ครับนี่ครับพรุ่งนี้อย่าให้เสียเวลาแบบนี้นะลุงเงินแกหรือไงเปล่านะพี่วันเนี้ยพี่ก็ต้องใช้เงินเหมือนกันนี่ของแกโอ้ก็คิดว่าจะไม่เอาลีเหลือให้พ่อสัก400สิพรุ่งนี้พ่อจะได้ไปซื้อของมาขายฮะ400เลยพ่อที่ฉันก็มีแค่ 4,000 เองเนี่ยเชิญเอาให้พ่อสิ200ไม่ให้ทำไมฉันต้องให้ด้วยนี่เป็นเงินของฉันนะเอ้าไอ้น้องคนนี้เนี่ยเห็นกับตัวจริงๆเลยว้าอ่ะฉันมีแค่300นี่แหละพ่อ
300มันจะพออะไรนะลูกมันจะไม่พอได้ยังไงอ่ะพ่อเอา300เนี่ยไปซื้อของมาขายเถอะเนี่ยพ่อก็แค่ทำให้มันอร่อยอร่อยเดี๋ยวก็ขายดีขายหมดเองนั่นแหละจะเอาไม่เอาเอาจะเอาโอ๊ยคืนนี้มันจะพอมั้ยเนี่ยกับข้าวจ้ากับข้าวกับข้าวจ้าวันนี้รับอะไรดีจ้าหนูคุณลุงคะทำไมวันนี้กับข้าวมีแค่นี้ล่ะคะวันนี้กับข้าวมีแค่นี้จ้าจะซื้อก็รีบซื้อค่ะถ้าไม่ซื้อก็ไม่ต้องมองที่จานเนาะเรื่องมากจริงลูกพูดจาให้มีดีหน่อยสินี่ลูกค้าขาประจำของเราเลยนะจะพูดอะไรก็ระวังระวังหน่อยโธ่พ่อลูกค้าเรื่องมากแบบเนี้ยพ่อจะไปสนใจมันทำไมก็นั่นเห็นอยู่ว่ากับข้าวมีกี่อย่างทำมาเป็นถามว่าวันนี้มีแค่นี้หรอคะเนี่ยถ้าอยากกินอะไรอ่ะทำไมไม่ทำเองล่ะจ๊ะนี่คุณคะฉันก็มาซื้อกับข้าวร้านของพ่อคุณทุกวันแต่วันนี้ฉันเห็นว่ากับข้าวมันมีน้อยฉันก็เลยถามดูก็แค่นั้นเองอ่ะพูดมากจริงๆเลยจะซื้อก็รีบซื้อค่ะเชิญเลือกดูเลยนะครับวันนี้มี2อย่างอร่อยๆทั้งนั้นเลยครับถ้าอย่างนั้นฉันเอาอย่างละหนึ่งค่ะได้ครับเดี๋ยวลุงใส่ถุงให้นะครับเอาแค่อย่างละถุงไม่ทำเป็นเรื่องมากถ้าลูกไม่อยากจะขายช่วยพ่อก็เข้าไปอยู่ในบ้านไปพ่อขายคนเดียวได้พ่อนี่พ่อไล่ฉันทำไมเนี่ยลุงดอกวันนี้ได้ยังจะให้ผมรอนานนะวันเนี้ยนี่แกเป็นใครมาเก็บค่าอะไรอย่าพูดมากดีกว่านะน้องสาวพี่ก็มาทำตามหน้าที่ของพี่ถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็อย่ามายุ่งดีกว่านะอย่ามีเรื่องมีราวกันเลยนะรอแป๊บหนึ่งนะพ่อหนุ่มไปกู้เงินนอกระบบมาเหรอทำไมพ่อต้องไปกู้พวกมันด้วยอ่ะทำไมอ่ะพ่อก็กู้มาให้ลูกๆไงเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องเสียงดังกันด้วยแค่เงิน 2,000 เนี่ยทำไมไม่จ่ายยากจ่ายเย็นแบบนี้เนี่ยหรือใจของพังแล้วไปแล้วนะกี่แค่เงิน 2,000 แกต้องทำขนาดนี้เลยเหรอพ่อรีบเอาเงินให้มันสิเดี๋ยวมันก็พังร้านแล้วหมดหรอกใช่พ่อรีบเอาเงินให้มันสิมันจะได้รีบไปพ่อไม่มีเงินพ่อจะไปเงินมาจากไหนให้เขาเมื่อวานลูก2คนก็เอาพ่อไปหมดพี่คะค้างจ่ายก่อนได้ไหมคะได้แต่พรุ่งนี้ต้องมีจ่าย 4,000 ถ้าไม่มีจ่ายแล้วก็กูจะไปยกของใช้ในบ้านจนครบ 4,000 เข้าใจไหมแล้วอย่าผิดคำพูดล่ะไม่งั้นเจอดีแน่กู้มันมาทำไมล่ะเนี่ยพรุ่งนี้ถ้ามันมาแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนให้มันพี่ลี่พี่ก็โท
ทรไปยืมเพื่อนพี่สิเพื่อนพี่เยอะไม่ใช่หรอขอยืมเพื่อนพี่เซ่จะไปยืมได้ไงอายเขาแล้วตอนนี้พี่มีอายเขาหรอมองอะไรล่ะซื้อเสร็จก็รีบกลับไปสิฉันก็ไม่ได้อยากยุ่งหรอกนะคะแต่ฉันสงสารพ่อของพวกคุณฉันมาซื้อกับข้าวที่ร้านนี้ทุกวันก็เห็นแต่พ่อของพวกคุณทำกับข้าวขายอยู่คนเดียวพวกคุณสองคนเป็นลูกภาษาอะไรไม่เคยช่วยเหลือวันๆเนี่ยก้าวแต่สร้างปัญหาให้พ่อของตัวเองไม่ต้องมาพูดมากแกไม่ใช่คนในครอบครัวไม่ต้องมาสอนฉันไม่ชอบใช่แกไม่ใช่คนในครอบครัวเราอย่ามาเสือกเรื่องของเราคุณลุงคะคุณลุงรับเงินนี้ไว้นะคะแล้วถ้าพรุ่งนี้พวกมันมาทวงอีกอ่ะคุณลุงก็เอาเงินเนี้ยให้พวกมันลุงรับไว้ไม่ได้หรอกเงินเยอะขนาดนี้หนูมาให้ลุงทำไมหนูเก็บไว้เถอะรับไว้สิพ่อใช่พ่อรับไว้สิพรุ่งนี้ถ้ามันมาพ่อจะเอาเงินที่ไหนให้มันลูกสองคนตอบพ่อหน่อยสิว่าทุกวันนี้ลูกสองคนช่วยอะไรพ่อได้บ้างลูกสองคนมีงานทำแต่ไม่มีเงินเก็บสักบาทวันๆก็มาขอเงินที่พ่อพ่ออายุ60กว่าแล้วพ่อยังต้องทำกับข้าวขายทุกวันแล้วพ่อจะมีลูกสองคนเพื่ออะไรบอกสิพูดสิคุณลุงคะคุณลุงรับเงินนี้ไว้เถอะนะคะแล้วคุณลุงเนี่ยก็ทำกับข้าวขายแบบนี้ทุกวันแต่ว่าคุณลุงห้ามเอาเงินให้ลูกสองคนนี้อีกส่วนเงินที่คุณลุงไปกู้มาเนี่ยคุณลุงก็ให้ลูกสองคนเนี่ยเป็นคนใช้แทนละกันแต่ว่าฉันไม่มีคำว่าแต่ค่ะวันนี้ฉันเป็นคนช่วยเหลือพวกคุณพวกคุณก็ต้องฟังฉันหรือว่าพวกคุณสองคนมีเงินล่ะคะไหนล่ะคะเงินเอามาดูสิคะหนี้ที่มีอยู่เนี่ยก็เป็นเพราะพวกคุณสองคนพวกคุณสองคนเนี่ยเห็นแต่ความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของพ่อตัวเองเลยคุณลุงคะคุณลุงรับเงินนี้ไว้เถอะนะคะแล้วหนูเนี่ยก็จะมากินกับข้าวที่ร้านของคุณลุงทุกวันแล้วเงินส่วนนี้หนูก็จะมากินกับข้าวที่ร้านลุงทุกวันจนกว่ามันจะครบ 4,000 ไงล่ะคะแกไปหมดละอย่างแกเนี่ยน่าสงสารเหมือนกันเนาะที่เกิดมาไม่ได้สวยเหมือนฉันอย่างแกเนี่ยมีดีก็แค่พรีเซนต์งานเท่านั้นแหละเดียเขาก็เลยหลอกใช้แกไงอันพอได้แล้วออนผมขอโทษนะพี่เดียพี่ไปขอโทษมันทำไมไล่มันออกไปจากบริษัทเลยนะอะไรนะนี่อันพูดอะไรของอันเนี่ยทำไมก็ฉันไ
ชอบแต่ออนเขาเป็นพนักงานที่ดีที่สุดของผมผมไม่มีทางไล่เขาออกหรอกถ้าอย่างนั้นพี่ก็ต้องเลือกว่าระหว่างมันกับฉันใครที่จะเป็นคนไปอันแต่ที่หน้าออนเขามีพรีเซนต์ให้กับลูกค้าผมแล้วนะนี่อันต้องการอะไรเนี่ยถ้าให้ออนไปพรีเซนต์งานมีหวังลูกค้าเนี่ยอาจจะตกใจหน้าของมันก็ได้นะอันนี่คุณวุ่นบ้าอะไรของคุณเนี่ยไม่เป็นไรค่ะฉันว่าบางทีคุณอันน่าจะนำเสนอได้ดีกว่าฉันค่ะเพื่อนๆชอบล้อฉันว่าแกเป็ดขี้เหล็กมาตั้งแต่เด็กฉันก็ชินกับคำพวกนั้นแล้วที่ฉันร้องไห้ก็เพราะว่าฉันตกหลุมรักเขาฉันชื่อออนนี่คือเรื่องราวความรักของฉันอะไรหรือเปล่าเนี่ยเดินมาไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยเอ้าแล้วนี่ยังทำไมยังไม่ไปทำงานอีกมันจะเที่ยงแล้วไม่ใช่เหรอลูกหนูโดนไล่ออกแล้วค่ะแม่ฮะอ่ะทำไมอ่ะก็เพราะว่าหนูไม่สวยค่ะแม่แฟนเจ้านายหนูเขาไม่ชอบเขาก็เลยลูกเอ้ยลูกสาวของแม่เนี่ยสวยที่สุดแล้วล่ะสวยเหมือนแม่เลยใช่ไหมก็อาจจะสวยสำหรับแม่แหละแต่สำหรับคนอื่นมันไม่ใช่หนิก็ลูกสาวของแม่สวยจริงๆนี่นาพ่อถึงแม่แม่ก็พูดแบบนี้ตลอดออนเอ้ยแม่จะบอกให้นะลูกความสวยของคนเราเนี่ยมันดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้หรอกนะมันต้องดูกันที่ตรงนี้ด้วยที่นมเหรอคะไม่ใช่สิลูกแม่จะบอกให้นะความสวยเนี่ยมันไม่ใช่หนทางเดียวที่จะทำให้เรามีความสุขหรอกนะลูกนะเดี๋ยวหนูไปดูเองค่ะแม่คุณมาที่นี่ได้ไงคะหรือว่าคุณเข้ามาข้างในก่อนไหมคะที่ผมมาวันนี้ผมอยากจะมาขอโทษคุณอะคือว่าเรื่องเมื่อวานผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเลยนะแล้วก็คุณอะไม่ได้ถูกไล่ออกนะออนขอบคุณนะคะแต่ว่าฉันไม่อยากกลับไปทำงานที่นั่นแล้วค่ะออนคุณกลับไปทำงานเถอะนะคือผมทำงานไม่ได้จริงๆถ้าผมไม่มีคุณอะอะไรนะคะออนคุณเป็นคนที่พรีเซนต์งานเก่งมากเลยนะแล้วก็ฉลาดมากๆอีกด้วยคุณกลับไปทำงานกับผมเลยนะนะคุณออนเขาจะไม่กลับไปแม่ทำไมล่ะครับถ้าคุณอยากให้เยออนกลับไปคุณก็ต้องเพิ่มเงินเดือนแล้วก็เลื่อนตำแหน่งให้ยายออนด้วยแม่อ๋อคือแม่ฉันล้อเล่นค่ะแม่พูดจริงให้ล้อเล่นซะหน่อยได้สิครับ
ไม่มีปัญหาครับแล้วจะเพิ่มให้ยายออนเท่าไหร่ล่ะแม่ออนผมต้องการคุณจริงๆนะก็ได้ค่ะฉันกลับไปก็ได้ค่ะถ้าคุณต้องการฉันจริงๆออนคุณพูดจริงเหรอออนค่ะคุณกลับไปก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็ไปทำงานแล้วค่ะแต่ว่างานที่เราจะเตรียมพรีเซนต์ลูกค้ามันยังไม่เสร็จเลยนี่คือผมขออยู่ช่วยคุณทำที่นี่ได้ไหมงั้นทำที่บ้านฉันก็ได้ค่ะงั้นเราเข้าบ้านเลยเนาะงั้นเดี๋ยวผมไปเอาเอกสารในรถก่อนนะจะเป็นเพราะขนมที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นหรือบางทีมันอาจจะเป็นครั้งแรกที่เราได้อยู่ด้วยกันนอกเวลางานดูเหมือนว่าเพียจะดูฉันแตกต่างออกไปจากคนอื่นและเราก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นฉันรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่รู้สึกว่าฉันตกหลุมรักเขามากขึ้นทุกวันเสร็จสักทีมีคุณอยู่ข้างๆนี่มันดีจังเลยเนาะออนสัญญานะคะว่าออนจะตั้งใจช่วยคุณเดียให้ดีที่สุดค่ะงั้นผมกลับก่อนนะค่ะจริงๆแล้วคุณเรียกผมว่าเดียเฉยๆก็ได้นะแต่ว่าฉันกลัวว่าคุณไม่ต้องกลัวหรอกยังไงงานที่เราจะไปพรีเซนต์เนี่ยก็ผ่านแน่นอนฉันไม่ได้กลัวเรื่องนั้นหรอกค่ะฉันกลัวว่าแฟนของคุณเขาจะทำให้ฉันขายหน้าต่อหน้าคนอื่นอีกออนเขาคงจะบอกว่าฉันคือยายเป็ดขี้เหล่ต่อหน้าทุกคนออนคุณไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นหรอกนะคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นสักหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่สวยแล้วก็น่ารักมากเลยนะผมมีของขวัญมาให้คุณด้วยนะเดี๋ยวตอนเย็นๆผมให้คุณเอามาส่งให้นะงั้นผมขอตัวก่อนนะไว้เจอกันค่ะตอนนี้ฉันมีความสุขมากว่าแต่ของขวัญอะไรนะที่เขาจะให้ฉันและแล้วของขวัญของเขาก็มาถึงบางครั้งคุณก็แค่ต้องเพิ่มอะไรนิดหน่อยเพื่อทำให้คุณดูดีมากขึ้นยายออนแทนเนี่ยแม่ไม่ได้ใช้มาตั้งนานแล้วแหละเพื่อลูกสุดที่รักของแม่เนี่ยแม่อุตส่าห์ไปเรียนเข้าคอร์สออนไลน์แต่งหน้าเลยนะลูกนะคอยดูสิ
ว่านางอันเนี่ยมันเห็นลูกแล้วมันจะว่ายังไงหลังจากที่แม่แต่งหน้าให้ลูกไปแล้วค่ะลูกของแม่สวยอยู่แล้วแต่งนิดแต่งหน่อยก็เพอร์เฟกต์แล้วล่ะลูกแม่เปิดก่อนดูซิมีอะไรบ้างครูสอนว่ายังไงลองเปิดก่อนลืมลูกจำได้จำได้แม่จดเอาไว้ก็เลยที่แปะผมแต่สิ่งเดียวที่ฉันรู้คือเตียเขากำลังจ้องฉันอยู่และไม่ละสายตาไปจากฉันเลยออนวันนี้คุณสุดยอดมากเลยนะคุณหมายถึงการพรีเซนต์ของฉันหรือว่าการแต่งตัวของฉันคะก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะน่ารักได้ขนาดนี้คุณเดียครับทำไมไม่บอกผมบ้างล่ะครับว่ามีผู้ช่วยที่สวยและเก่งขนาดนี้ครับขอบคุณนะครับที่ชมโอเคครับงั้นเราไปเซ็นสัญญากันดีกว่าได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยครับจากยายเป็ดขี้เหล่กลายไปเป็นหงไม่ใช่สิหรือว่าเป็นห่านนะขอโทษนะคะฉันไม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับคุณขอตัวนะคะแต่ฉันมีเรื่องจะคุยกับแกและแกก็ควรจะขอบคุณฉันไปซะเรื่องอะไรหรอคะแค่ไม่รู้จริงๆหรอก็เรื่องที่ฉันเลือกชุดกับรองเท้าให้ไงแล้วก็อีกเครื่องประดับที่แกใส่อยู่ตอนนี้ด้วยอะไรนะคะเดี๋ยวนะนี่อย่าบอกนะว่าที่พี่เดียเขาส่งชุดไปที่บ้านของแกเนี่ยแล้วแกคิดว่าพี่เดียเขาจะชอบแกอย่างนั้นเหรอแต่พี่เดียเขาบอกฉันว่าออนแกไม่เข้าใจอีกหรอมันเป็นแค่การแสดงค่ะพี่เดียเขาก็แค่หลอกให้แกแต่งตัวให้มันดูดีขึ้นมาเพื่อที่จะได้เป็นนำเสนองานให้กับลูกค้าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแกก็จะเป็นลูกเป็ดขี้เหล่แล้วก็จะไปพังงานของแฟนฉันยังไงฉันไม่เชื่อคำพูดของคุณหรอกเอ๊ะอะไรนะบางทีคุณก็แค่ต้องเพิ่มอะไรนิดหน่อยเพื่อให้คุณดูดีขึ้นเป็นไงเจ๋งไหมความคิดของฉันเองฉันจุกและเจ็บลึกไปถึงข้างในหัวใจ
จของฉันแทบสลายและฉันก็กลัวที่จะต้องเป็นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งออนต้องขอบคุณคุณมากๆเลยนะที่ทำให้การเซ็นสัญญาของเราผ่านไปด้วยดีอ่ะออนออนออนนี่มันเกิดอะไรขึ้นคุณเป็นอะไรคุณมันเลวหลอกใช้ความรู้สึกของฉันแกล้งบอกว่ารักฉันชอบฉันแล้วก็พูดชมฉันต่างๆนานาก็เพื่อที่จะหลอกให้ฉันกลับมานำเสนองานให้คุณก็แค่นั้นเองอะไรนะแฟนของคุณเขาบอกฉันหมดแล้วอันเข้ามาหาคนที่นี่เหรอออนผมกับอันเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนะเราสองคนเลิกกันแล้วเดี๋ยวก่อนสิออนวันนั้นอันเข้ามาผมที่บ้านเพื่อจะมาขอคืนดีแต่เขาก็เห็นของขวัญแล้วก็โน้ตที่ผมเขียนมาให้คุณผมเคยบอกกับอันเขาแล้วนะว่าผมไม่อยากเจอหน้าเขาอีกทำไมล่ะคะออนคุณจำวันนั้นได้ไหมวันที่คุณเห็นผมกับอันอยู่ที่ออฟฟิศแล้วคุณก็วิ่งออกไปมันทำให้ผมรู้ว่าผมอยากอยู่กับใครแล้วใครที่ดีกับผมที่สุดแล้วยังไงต่อคะมันทำให้ผมรู้ว่าผมอยู่ไม่ได้ถ้าผมไม่มีคุณออนผมชอบคุณนะและผมก็ชอบคุณมากๆด้วยแต่ว่าฉันเป็นยายลูกเป็ดขี้เหล่คุณจะมาชอบฉันได้ยังไงออนคุณรู้ไหมดวงดาวบนท้องฟ้าก็สวยไม่เท่าดวงตาของคุณเลยนะไม่หรอกค่ะคนอย่างฉันเนี่ยรู้ตัวเองดีว่าคุณเมย์คะดูนั่นค่ะตาลเขาอยู่นั่นค่ะแล้วบ้านหลังข้างๆก็เป็นบ้านของเขาเองค่ะทำไมชีวิตของเขาถึงได้ตกอยู่ในสภาพแบบนี้ถ้าชีวิตของเขาไม่ตกอับฉันจะพาคุณมาทวงหนี้ถึงที่นี่เหรอคะคงไปทำอะไรไม่ดีไว้แน่ๆเลยถึงต้องมาชดใช้เวรใช้กรรมอยู่แบบนี้จ่ายมาค่ะรีบจ่ายค่านำทางมาค่ะฉันมีเรื่องที่ต้องไปทำอีกเยอะไม่อยากเสียเวลากับเรื่องไร้สาระแบบนี้คุณอันเท่าที่ฉันรู้มาเนี่ยคุณกับคุณตาเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอแล้วแต่ก่อนคุณตาเขาก็ช่วยคุณเอาไว้เยอะนี่กับอีกแค่ค่านำทางมาหาเพื่อนของคุณคุณยังจะเอาอีกเหรอเนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นเพื่อนฉันก็จริงแต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะใครมันจะไปอยากคบเพื่อนจนๆแบบนั้นทำแบบนี้หมายความว่ายังไงเนี่ยมีเงินคิดว่าจะทำอะไรก็ได้งั้นเหรอคุณออนคุณเห็นหรือยัง
เนี่ยแหละถ้าแท้คุณเห็นแกได้คุณเชื่อไหมถ้าคุณตาลเขากลับมายืนได้อีกครั้งเขาก็จะมาเกาะคุณตาลเหมือนเดิมเออนี่คุณออนเวลาคุณไปทวงหนี้ใครเนี่ยไม่ต้องไปเยอะไปแค่2คนก็พอบอสคะแล้วถ้าคุยกันไม่ลงตัวเขาลงไม้ลงมือกับเราเราจะทำยังไงดีคะคุณออนคุณยังอ่อนประสบการณ์อยู่นะทำอะไรอยู่น่ะก็กำลังตากผ้าอยู่อ่ะอันมีอะไรหรือเปล่านายคงไม่รู้สินะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งมาทวงหนี้ตาลถึงที่บ้านเลยนะไม่ไปดูเพื่อนหน่อยเหรออันพูดอะไรของอันเนี่ยไร้สาระนี่ฉันพูดจริงนะเมื่อกี้ฉันเป็นคนนำทางเขาไปเองนี่ได้เงินมาตั้ง200โอ๊ยลูกแมวนิดหน่อยครับตามไปฉีดยามาแล้วใช่ไหมอ๋อฉีดแล้วจ้ะพ่อครับแนนเดี๋ยวคุยกันไปก่อนนะผมไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงครับคุณเมย์ครับสวัสดีครับคุณเมย์สวัสดีค่ะคุณเมย์มาได้ไงครับบ้านคุณตาลนี่ไกลมากเลยนะคะหายากมากเลยครับผมต้องขอโทษคุณเมย์ด้วยนะครับที่ทำให้เดินทางมาตั้งไกลครับเราเข้าไปนั่งคุยในบ้านกันก่อนไหมครับเข้าไปนั่งคุยในบ้านไม่ดีกว่าค่ะเพื่อไม่ให้ครอบครัวของคุณเป็นห่วงฉันว่าเราไปหาที่ไกลกว่านี้คุยกันหน่อยดีกว่าไหมคะได้ครับคุณเมย์ครับเงินที่ผมยืมคุณเมย์ไว้ผมคืนแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้ผมคุณตาลคะเราทำธุรกิจกันมาตั้งหลายปีฉันรู้ดีค่ะว่าคุณเป็นคนยังไงฉันเชื่อใจคุณและที่ฉันมาในวันนี้ฉันไม่ได้มาทวงเงินที่คุณติดฉันไว้คุณเมย์ครับแต่ตอนนี้บริษัทผมล้มละลายแล้วจริงๆนะครับเงินที่ผมติดคุณเมย์ไว้ช่วงนี้คงไม่มีมาคืนครับเงินของฉันเนี่ยคุณไม่ต้องรีบร้อนคืนหรอกค่ะฉันก็แค่อยากจะถามคำถามคุณคำนึงคุณคิดที่จะยอมแพ้ง่ายๆแบบนี้หรอคะไม่คิดที่จะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งนึงเลยเหรออยากสู้สิครับแต่ผมจนปัญญาแล้วจริงๆครับนี่ค่ะในบัตรนี้มีเงินอยู่ 200,000คุณเอาไว้ก่อนนะคะเอาไปจัดการในเรื่องครอบครัวของคุณก่อนแล้วเดี๋ยวฉันกลับถึงบริษัทฉันจะให้เลขาฉันโอนให้คุณอีก10 ล้านฉันเชื่อค่ะว่าคุณจะลุกขึ้นมาได้อีกครั้งนึงคุณเมย์ครับเงินที่ผมติดคุณเมย์ไว้ผมยังไม่ได้คืนเลยนะครับเงินเยอะขนาดนี้ผมรับไม่ได้หรอกครับเงินเนี้ยฉันไม่ได้ให้คุณฟรีๆสักหน่อยฉันให้คุณยืมคุณหาได้เมื่อไหร่ก็มาคืนพร้อมกันเลยนะขอบคุณมากเลยครับคุณเมย์พอเถอะต้องพูดละฉันมีธุระต้องไปทำต่อฉันขอตัวนะคะกลับไปก็ตั้งใจทำงานละฉันรอคุณมาคืนเงินอยู่นะโอเค
ครับตันตันมึงเป็นไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นไรแล้วนี่มึงถือไม้มาทำไมเนี่ยก็ไอ้พวกนั้นอ่ะไอ้พวกนั้นไปไหนกูได้ยินอันบอกว่ามีคนมาทวงหนี้มึงกูกลัวมึงโดนทำร้ายกูเลยจะมาช่วยมึงเนี่ยไม่ไหนวะอ๋อเขาไปแล้วแต่กูก็ขอบใจมึงมากนะเว้ยมาวันนี้ทำให้กูได้เข้าใจอะไรบางอย่างคนเรานะจะรู้ว่าใครดีกับเราก็ตอนที่เราตกอับเนี่ยแหละมึงเข้าใจข้อนี้ก็ดีแล้วตันเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตถ้ามึงผ่านเรื่องราวพวกนี้ไปได้เนี่ยแหละเรียกว่าการเติบโตที่แท้จริงมึงจำไว้นะตันศัตรูที่จริงใจหนึ่งคนย่อมดีกว่าเพื่อนที่จอมปลอมเป็นฝูง